็เปิดประชุมนะคะก็วันที่28กุมภานะคะก็เริ่มที่จะร้อนก่อนนะคะตัวแรกก็ซิงเกอร์นะคะเมื่อวานราคาหุ้นก็ยังปรับขึ้นได้ต่อนะคะจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะทางนักวิเคราะห์ก็จะมีการปรับในส่วนของประมาณการขึ้นนะคะก็มีเมื่อวานก็มีก็มีปันผลประกาศจ่ายมาด้วยค่ะ20สตางค์นะคะแม้ว่าดิวิเดนด์ยิลด์อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพียง 2.9% แต่เมื่อบวกกับราคาพื้นฐานก่อนปรับที่ 8.80 บาทนะคะก็มี total return สูงถึงมากกว่า 30% นะคะตัวนี้แนะนำเก็งกำไรนะคะตัวมินนะคะประกาศงบออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันนะคะอีกทั้งมีประกาศจ่ายหุ้นปันผล10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะพร้อมเงินสดอีก15สตางค์นะคะราคาพื้นฐาน16บาท10ตังค์นะคะก็ตัวนี้ก็แนะนำเก็งกำไรเช่นกันนะคะ BGH นะคะภาพรวมตลาดเริ่มเซจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมันนะคะทำให้หุ้นดีเฟนซีฟนะคะอย่างกลุ่มการแพทย์เนี่ยก็ดูแข็งแกร่งขึ้นนะคะ BGH เป็นท็อปพิกของเรานะคะราคาพื้นฐาน86.50นะคะสัญญาณเทคนิคก็สวยนะคะเทคนิคก็ให้แนวต้านที่78แนวรับ73.50นะคะส่วนพื้นฐานก็86.50นะคะแนะนำเก็งกำไรนะคะก็มีประกาศงบนะคะ AP งบออกมา 4Q ก็ดีตามคาดนะคะ347ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วลดลง 43% year on year และ 42% Q on Q นะคะจากยอดรับรู้รายได้ 4Q อ่อนลงนะคะ 33% year on year และ 38% Q on Q margin ดีขึ้นQQ อ่อนลงเยียร์ๆนะคะแต่ยังอยู่ในระดับที่ใกล้ 40% การอ่อนลงก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยหลักของการลดลงของกำไรใน 4Q นะคะโดยรวมผลกำไร 4Q อ่อนตามคาดยอดจองแนวราบจากน้ำท่วมเนี่ยได้ดีกว่าคาดนะคะโดยยอดจองแนวราบ2เดือนปี55เนี่ยได้มา 1.1 พันล้านบาทนะคะเทียบกับประมาณการ 1Q55 ที่700ล้านบาททางฝ่ายก็ปรับในส่วนของประมาณการยอดจองแนวราบปีนี้โตขึ้น 5% จากเดิมที่คาดว่าจะลดลง 8% นะคะทางฝ่ายปรับ valuation เพิ่มนะคะเป็นราคาเหมาะสมก็คือ 6.40 บาทนะคะปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะ CK ประกาศงบ 4Q ขาดทุน288ล้านบาทโดยรายได้เท่าที่คาดมาจิ้นดีกว่าคาดแต่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมนี่ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะ19ล้านบาทเทียบกับประมาณการ134ล้านบาทผลประกอบการต่ำกว่าคาดโดยรวมทั้งปี54กำไร927ล้านบาทไม่รวมหากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุน 2.2 พันล้านบาทแล้วเนี่ยผลประกอบการก่อนรายการพิเศษออกมาขาดทุน 1.3 พันล้านบาทแนวโน้มกำไรดีขึ้นในปีนี้แบ็คล็อกล่าสุดมีเกือบ40พันล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีรอเซ็นสัญญาคงเขื่อนสายบุรีนะคะที่ยังเจรจาเรื่องข้องข้อขัดแย้งสิ่งแวดล้อมแต่คาดว่าคงน่าจะเซ็นได้ในที่สุดนะคะทางฝ่ายจึงคาดรายได้ปี55เติบโต 133% นะคะเป็น25,000 ล้านบาทจากปีก่อนที่ 10,000 ล้านบาทนะคะผลประกอบการก่อรายการพิเศษกลับมาเป็นกำไร545ล้านบาทแล้วก็โดยคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมต่างๆก็คือธุรกิจน้ำ TTW ไฟฟ้าเซียนนะคะทางฝ่ายคงไม่มีการปรับประมาณการปี55นะคะ valuation ที่ 7.40 เนี่ยราคาล่าสุดเกินพื้นฐานไป 3% แนะนำถือนะคะ CK นะคะก็ตัว Q House กำไรเนี่ยลดลงไป 87% และ 81% Q on Q นะคะออกมาต่ำมากนะคะเพียง52ล้านบาทเท่านั้นนะคะยอดรับรู้รายได้เนี่ยลดลงมากนะคะ38และ44% margin ดีขึ้นเล็กน้อยรายจ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้นนะคะ เป็นผลจากในเรื่องของในเรื่องภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะแม้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมดีขึ้นรายได้ที่หายไปเนี่ยมากเป็นเหตุหลักของการลดลงของกำไรนะคะงบ 4Q ดีกว่าคาดจากยอดรับรู้รายได้ที่ดีกว่าคาดหมาย 30% นะคะทางฝ่ายคงคาดหมายกำไรเติบโตมากตามคาดการยอดจองฟื้นตัวปีนี้ราคาล่าสุดเนี่ยเทรดบน P ถึง 11-12 เท่านะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะมองหุ้นเกินพื้นฐานนะคะตัว Q House ปรับลดคำแนะนำเป็นขายนะคะราคาพื้นฐานบาท 41 สตางค์นะคะ SSI เนี่ยประกาศงบ 4Q ก็ขาดทุนต่อเนื่องจาก 2.9 พันล้านบาทใน 3Q นะคะเป็น 2.3 พันล้านบาทนะคะโดยวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยก็กดดันให้ตัวปริมาณการขายเนี่ยลดลงไปถึง 27% แล้วก็ราคาขายลดลง 4% สเปรดมาร์จิ้นลดลงเล็กน้อยนะคะจาก18เหลือ17นะคะขณะที่มีการปรับปรุงรายจ่ายภาษีนะคะที่บันทึกมากไปในไตรมาสก่อนนะคะทำให้รายจ่ายดำเนินงานลดลงดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นทำให้เกิดขาดทุนต่อเนื่องใน 4Q นะคะผู้บริหารคาดการเริ่มเดินการผลิตลงหลอดสแลบตั้งแต่มีนา55แล้วค่อยๆผลิตมากขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยจะทำให้ SSI เนี่ย
สามารถผลิตวัตถุสแลบได้เองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้กำลังผลิตที่ลงหล่อที่ยังไม่เต็มที่เนี่ยจึงไม่อาจสร้างกำไรได้ในปีนี้นะคะก็คงต้องรอดูความราบรื่นในการผลิตของโรงหล่อสแลบอีกครั้งนึงค่ะแนวโน้ม1คิวน่าจะดีขึ้นจาก4คิวนะคะตามปริมาณการขายที่กลับมาหลังน้ำท่วมแล้วก็สเปรดที่ดีขึ้นนะคะความไม่ชัดเจนของการเริ่มการผลิตสแลบนะคะยังเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะคะราคาพื้นฐานก็คือ70สตางค์นะคะแนะนำขายนะคะเนื่องจากมองความเสี่ยงของการกลับมากำไรในปี56ยังมีอยู่แล้วก็ผลประกอบการปี55ก็ยังไม่สดใสนะคะTVO ประกาศงบนะคะกำไรสุทธิออกมา51ล้านก็ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะโดยมาร์จิ้นก็ยังค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะยอดขายลดลง 6% นะคะแต่ 16% เทียบเยอะๆแล้ว Q1Q นะคะอยู่ที่ 5,322 ล้านบาทนะคะจากปริมาณการขายที่ลดลงนะคะเนื่องจากผลกระทบที่หนักของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มฟื้นตัวจากสถานการณ์การขายที่ดีขึ้นในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะตัว TVO แนะนำถือนะคะก็ยังมีปันผลที่รอประกาศจ่ายสำหรับครึ่งปีหลังอีกนะคะราคาเหมาะสมก็คือ 18.1 นะคะอิงผล P/E ที่ 13 เท่า KCE 4Q ขาดทุน100ล้านบาทนะคะสูงกว่าที่คาดไว้นะคะแม้ว่าใน quarter 4เนี่ยจะขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้นะคะแต่พบว่า margin ก็ดีกว่าที่คาดไว้มากนะคะขณะเดียวกันก็จะเห็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่าคาดมากเช่นกันนะคะโดยยอดขายในไตรมาส4เนี่ยก็คือลดลงไป 18-40% เทียบ year-on-year แล้ว Q-on-Q นะคะอยู่ที่ 1,256 ล้านบาทจากผลของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ไม่สามารถผลิตได้ที่ KC Tech นะคะคาดแนวโน้ม1 Q เนี่ยก็น่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนื่องจากการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำใน KC Tech นะคะแต่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลังการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ในโรงงานดังกล่าวนะคะตัว KCE เนี่ยแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะราคาเหมาะสมก็5.35 บาทอิงบน Piper Book ที่ 0.9 เท่านะคะส่วนสีตังตัวงบเนี่ยก็ไม่อยากไปพูดถึงแล้วนะคะก็เคยพูดไปแล้วนะคะก็จะพูดถึงเอาท์ลุคในควอเตอร์1นะคะก็จะบอกว่าราคายางเนี่ยก็ที่ราคาหุ้นที่มันปรับขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้าก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลจากราคายางที่เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงสิ้นปีเนี่ยก็ขึ้นประมาณเกือบ 16% นะคะราคาปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 เหรียญต่อตันนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าประเด็นที่มีราคาหุ้นไอ้ราคายางที่ปรับขึ้นเยอะๆเนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของรัฐบาลที่มีข่าวมาจะช่วยพยุงราคานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลก็ยังไม่มีการเข้ามาทำการแทรกแซงราคายางแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าก็ทำให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยเขามองว่าซัพพลายยางเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องตัวส่วนขาดอย่างที่เคยกังวลไว้นะคะก็เป็นผลจากซัพพลายยางโดยรวมเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจถุงมือยางเองเนี่ยคาดว่าปัญหาโอเวอร์แคปซิตี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการทำกำไรในกลุ่มดังกล่าวนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ถามว่าปีนี้เนี่ยเขาให้วิวในปีนี้เนี่ยคือมองภาพมาร์จิ้นเนี่ยก็คือจากเดิมที่เคยให้กอสมาร์จิ้นประมาณ 6-8% เนี่ยก็คือมีปรับลดลงนะคะก็ถามว่าเขาก็มองในเรื่องการบริหารวัตถุดิบเนี่ยก็มีความยากขึ้นนะคะส่วนราคาเฉลี่ยเนี่ยทั้งปีเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4,000 เหรียญบวกลบ 10% นะคะก็ทางฝ่ายเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้ทำอะไรกับประมาณการที่ทำไว้เดิมอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำถือนะคะก็ราคาพื้นฐานก็คือ19.50 บาทนะคะเมื่อวานก็มีวิสิตตัวบัตรกรุงไทยนะคะก็เป็นการพูดคุยถึงผลประกอบการไตรมาส4ที่ออกมาขาดทุนค่อนข้างสูงนะคะขาดทุนสูงถึง 1.77 พันล้านสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องการตั้งสำรองเพิ่มเติมจากผลกระทบของน้ำท่วมเข้ามาอีก633ล้านบาทแล้วก็มีสำรองโบนัสพอยต์ของ KTC Royal Orchid Plus 838ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีการปรับเรื่อง Deferred Tax Asset เข้ามาอีก404ล้านบาทรับอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงผลขาดทุนที่สูงในไตรมาส4ก็ทำให้ทั้งปีแล้วเนี่ย KTC มีขาดทุนสุทธิ 1.62 พันล้านเทียบกับที่มีกำไร224ล้านบาทในปี2553นะคะถ้ามาดูรายได้รวมก็โตได้ประมาณ 3% year on year ธุรกิจหลักก็ยังคงเป็นบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยมีพอร์ตลูกหนี้ลดลง 8% แต่ในแง่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยสามารถเติบโตได้ 10%
Net Interest Margin นี่ขยับเพิ่มขึ้นประมาณ40บิปจากเรื่องผลตอบแทนของสินเชื่อส่วนบุคคลที่สูงกว่าบัตรเครดิตขณะที่ต้นทุนการเงินก็เพิ่มขึ้นสู่ 4.94% อัตรา Cost to Income ในปี54เนี่ยขยับขึ้นมาที่ 52% แต่ถ้าไม่รวมเรื่องสำรองโบนัส Point ก็จะอยู่ที่ 46% ซึ่งถือว่า Control ได้ค่อนข้างดีลดลงจาก 47% Year on Year เมื่อวานก็เป็นการผู้บริหารใหม่ก็ออกมาพูดถึงเป้าปี55นะคะว่าต้องการจะลด Cost to Income ของ KTC จากระดับ 44-48% เนี่ยมาอยู่ที่ 40% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ Industry แล้วก็ต้องการเป็นผู้นำด้าน Credit Card Online Marketing แล้วก็อีกเป้าหนึ่งก็คือต้องการกลับมาแสดงผลกำไรในปีนี้งานหลักในการสร้างกำไรก็คือการปรับลดต้นทุนดำเนินงานนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตโดยที่เห็นหลักๆ ก็จะมีการยกเลิกการ outsource แล้วก็กลับมาทำ in-house ไม่มีกลยุทธ์ที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดหรือพนักงานนะคะสำหรับปี56ก็มีแผนจะขยายฐานกำไรกลับสู่ระดับกว่า600ล้านบาทที่เคยทำได้ในอดีตขณะที่ปี57ก็จะกลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตนะคะสำหรับผลประกอบการถ้าดูในไตรมาสแรกเนี่ยคาดว่าคงยังเห็นขาดทุนต่อเนื่องจากผลกระทบ เรื่องของน้ำท่วมที่ยังมีอยู่ก่อนที่ในไตรมาสที่ต่อๆไปเนี่ยจะทยอยฟื้นตัวขึ้นตามกลยุทธ์ที่เขาจะปรับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มผลผลิตก็คาดหมาย Cost to Income เนี่ยจะมา Achieve 40% ได้ภายในช่วงไตรมาส 4แต่ทั้งปีแล้วเนี่ยมองว่าน่าจะยังเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 44% อันนี้ก็ส่งผลให้กำไรสุทธิปี55เนี่ยเรามองไว้ที่378ล้านบาทราคาพื้นฐานก็มองว่าอยู่ที่13บาทต่อหุ้นอิงค่าเฉลี่ย Price to Book ที่ 0.77 เท่าแล้วก็ PE ที่7เท่า ROE ที่ 11% นะคะก็แนะนำขายทำกำไรโดยมองว่าการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยยังค่อนข้างรุนแรงอยู่มองว่าการความสามารถในการเพิ่มรายได้แล้วก็การลดค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเห็นผลประกอบการก้าวกระโดดนะคะวันนี้ก็ในข่าวหุ้นก็มีพูดถึงเรื่องว่ามีหลายบริษัทเนี่ยสนใจเข้าซื้อ KTC ก็มองว่าถ้าราคาปรับขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ทำกำไรออกไปนะคะก็เป็นตัวผลประกอบการนะคะของตัวเซนเทลนะคะก็เมื่อวานรายงานกำไรสุทธิออกมาไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่75ล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างตามคาดนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง 14% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 135% นะคะโดยกำไรในไตรมาส4ที่ค่อนข้างดีขึ้น Q on Q เนี่ยก็เป็นผลมาจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยฟื้นตัวได้ดีหลังน้ำท่วมนะคะทำให้มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 80.9 นะคะสำหรับงบปีเนี่ยของเซนเทลเนี่ยกำไรที่ออกมาคือ550ล้านบาทนะคะดีขึ้นมากจากปีที่แล้วที่มีขาดทุน55ล้านบาทสำหรับปี55เนี่ยเรายังคาดเซนเทลมีอัตรากำไรเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพิ่มขึ้น 47% ก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานคือ 12.30 บาทนะคะตัวต่อมาก็เป็นมีตติ้งของปตท.เมื่อวานนะคะเมื่อวานที่มีการประชุมกันก็คือมองถึงแนวโน้มของกำไรในครึ่งปีแรกแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของบริษัทนะคะโดยที่ถ้ามาดูระยะใกล้เลยคือกำไรไตรมาส1เนี่ยก็คงไปในทางที่ทางเดียวกันกับตัวบริษัทลูกๆนะคะก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะจากอุปสงค์การที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กำไรของบริษัทร่วมปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีบันทึกรายการพิเศษนะคะไตรมาส4เขามีบันทึกรายการพิเศษ Write off ทรัพย์สินในอียิปต์เท่ากันเนี่ยไปประมาณ 5,800 ล้านบาทนะคะสำหรับในครึ่งปีแรกเนี่ยตัวธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะมีปัจจัยฉุดจากราคาต้นทุนก๊าซที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับขึ้นช้ากว่าประมาณ1ปีนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะกระทบต่อมาจริงของธุรกิจโรงแยกก๊าซนะคะในขณะที่การปรับราคาขาย NGV เนี่ยบริษัทคาดว่ายังจะเป็นไปตามประกาศนะคะซึ่งทางเราก็มองว่าการปรับราคาขาย NGV เนี่ยน่าจะส่งผลบวกชัดเจนก็คือในครึ่งปีหลังปี55นะคะก็การเตรียมพร้อมของบริษัทเพื่อรับมือกับความผันผวนเนี่ยก็คือว่าบริษัทได้มีการทำ stress test นะคะของบริษัทในกลุ่มปตท.ทั้งหมดเพื่อเตรียมรับปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปอเมริกาแล้วก็รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติในประเทศที่จะเกิดขึ้นนะคะเช่นน้ำท่วมซึ่งค
ขาก็มีการกำหนดวิธีปฏิบัตินะคะให้รอดพ้นวิกฤตดังกล่าวซึ่งในขั้นต้นเนี่ยที่จะทำก่อนได้เลยก็คือในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวองค์กรนะคะก็ให้มีต้นทุนที่ต่ำนะคะให้อยู่ในให้ต้นทุนในการดำเนินงานเนี่ยถือว่าให้อยู่ในท็อปควอไทร์ให้ได้นะคะแล้วก็มีความก็คือมีวินัยนะคะก็คือไม่ก่อนนี้มากโดยจำกัดไว้ที่ DE เนี่ยไม่เกิน1เท่านะคะสำหรับตัวปตท.แล้วก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานคือ396นะคะตัวต่อมาก็คือ Home Pro นะคะเมื่อวานก็มีมีตติ้งตัวนี้เรามีการปรับเพิ่มกำไรสุทธิและราคาพื้นฐานนะคะก็ในปี55ก็ถือว่าเข้าสู่ยุคของการเปิดสาขาเชิงรุกของเขานะคะเขามีแผนที่จะเปิดรวมทั้งหมด8แห่งนะคะจากสิ้นปี54ที่4แห่งแล้วก็จากปกติเนี่ยที่เขาจะเปิดสาขาอยู่ประมาณ 4-5 แห่งด้วยกันนะคะโดยสาขาแรกเนี่ยก็เปิดไปแล้วที่จังหวัดตรังนะคะงบลงทุนสำหรับเปิดสาขาใหม่ในปีนี้อยู่ที่ 3,000-4,000 ล้านบาทนะคะจากงบลงทุนรวมสำหรับปี55เนี่ยที่ตั้งไว้ประมาณ 6,000-6,500 ล้านบาทนะคะส่วนต่างจากการเปิดสาขาใหม่เนี่ยบริษัทก็จะเตรียมไว้สำหรับการล็อกที่นะคะสำหรับการเปิดสาขาใหม่แล้วก็มีการลงทุนใน DC ด้วยเช่นกันนะคะตัวบริษัทเนี่ยก็ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อการเติบโตนะคะของการขายสินค้าในที่เกี่ยวกับบ้านที่เขาทำอยู่ก็มาจากในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะโดยให้ความสำคัญกับการตกแต่งบ้านมากขึ้นแล้วก็มองว่ากลุ่มลูกค้าจากตลาดบ้านเก่าเนี่ยยังเป็นสัดส่วนรายได้สำคัญของบริษัทนะคะในปี55เนี่ยบริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนสินค้าฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็น 20% นะคะจากปี54เนี่ยทำได้ 18% นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะส่งผลบวกต่อมาร์จิ้นของบริษัทนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางฝ่ายได้มีการปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของตัวมาร์จิ้นเนี่ยที่ดีต่อเนื่องนะคะโดยปรับเพิ่มขึ้น 0.08% นะคะเป็น 25.95 แล้วก็มีการปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายลง 0.15% เป็น 21% นะคะซึ่งผลจากการปรับทั้ง2ทัสซัมชันที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นผลให้กำไรสุทธิปี55เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 59% เป็น 2,591 ล้านบาทนะคะเทียบกับปี54เนี่ยก็มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 29% นะคะทางฝ่ายได้มีการปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเนี่ยเป็น 12.50 นะคะอิงบน PE ที่28เท่านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของกำไรใน2ปีข้างหน้านะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นจากถือเป็นทยอยซื้อค่ะก็จบในส่วนพื้นฐานค่ะ